employer of the heavy-handed Muay Mat style. There's no one quite like Rodlek. ผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาเกิดที่อำเภอบ้านนาสารครับตอนเด็กๆก็เป็นเด็กเกเรนิดนึงครับก็คือแบบวัยรุ่นเด็กๆธรรมดาแหละไม่สนใจอะไรก็คือขโมยของกินไปทั่วครับพอมาอยู่สมุยนะครับแต่พอมาอยู่สมุยปุ๊บมาอีกอย่างคือพ่อแม่มาทำงานที่สมุยอยู่ก่อนแล้วนะครับผมก็เลยตามพ่อแม่มาพอหลังจากนั้นปุ๊บได้ไม่นานก็ได้ไปแบบดูมวยตามงานประจำปีเห็นเขาต่อยมวยก็พ่อแม่ก็ถามว่าไม่สนใจขึ้นไปต่อยไหมผมบอกผมไม่กล้านะครับแต่จู่ๆปุ๊บในใจก็ไม่ทราบว่าจะคิดอะไรเหมือนกันก็เดินขึ้นไปต่อยผมไม่เป็นอะไรเลยไปเจอมวยค่ายถึงมวยค่ายคือเขาเป็นมาแล้วต่อยตาเปรียบเทียบคือเยอะกว่าผมหลายเท่าปุ๊บผมแพ้กรรมการจับผมสู้ไม่ได้ผมเลยตั้งปฏิญาณว่าผมต้องเอาชนะคนนี้ให้ได้ซื้อพวกกระสอบครับพวกแบบป้าๆพี่ๆที่แบบได้เงินนะครับมาช่วยให้ผมมาให้ผมมาผมก็ซื้อกระสอบมาซื้อนวมซื้ออะไรมาก็ไหว้หลังบ้านซ้อมเพื่อหากระดูกหาประสบการณ์ครับจนวันหนึ่งผมบอกกับทางหัวหน้าค่ายว่าช่วยประกอบให้ผมเจอคนที่ผมแพ้น็อกครั้งแรกมาหน่อยเขาก็เลยประกอบครับแล้วก็เดิมพันได้ด้วยแล้วก็ไฟนั้นผมก็ประทับใจนะผมก็สามารถชนะเขาได้ได้เดิมพันจากเขามาด้วยชิงแชมป์แล้วก็ได้แชมป์มามันเป็นไฟที่แบบประทับใจมากเพราะที่มันเป็นเกียรติประวัติของนักมวยทุกคนนะครับที่ได้แชมป์มามันก็ว่าหนึ่งมีแฟนมวยติดตามเยอะนะครับรวมถึงแบบเราก็ได้ต่อยอยู่เรื่อยๆได้แบบหาประสบการณ์ได้มวยต่อยกับตัวเก่งๆขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่ช่องเจ็ดมาตลอดคือประทับใจมากครับเพราะว่าแบบมันก็เป็นจุดกําเนิดของผมเลยก็ว่าได้ครับจนได้ทําให้แบบให้ผมมีทุกวันนี้ที่แบบหนึ่งทั้งแชมป์แล้วก็แฟนติดตามเยอะก็ที่ช่องเจ็ดนั่นแหละครับ Oh, smack bang! He caught him with a short right hand. Smack bang to the kisser. That's over. Rodlek's done it again. สิ่งที่ผมก่อนทำที่แบบว่าก่อนจะเลิกมวยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราแบบมีชื่อหรือแบบเป็นแชมป์โลกของวันก็ได้นั่นนะผมคิดว่านั่นสิ่งที่ผมอยากจะทำครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมอาจจะเลิกหรือบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสก่อนที่เราจะเลิกจริงๆขอแบบสักครั้งก็ได้ขอแบบให้มันดีที่สุดให้มันประสบความสำเร็จที่สุดไม่ว่าจะเป็นเราหรือแฟนคลับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความทรงจำดีๆต่อไปก็ได Guys, this is Misha Tate. If you want to see more awesome ONE Championship content, make sure you click that subscribe button. Click it so you don't miss it.